ปิดตำนานประหลัดจางแม้ร่างจะสิ้นแต่วิญญาณยังคงอยู่เจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ปกป้องผืนป่ามาช่วยชีวิตย้อนไปในอดีตเมื่อราษฎรบ้านท่าชัยและบ้านท่าด่านจังหวัดนครนายกได้พากันขึ้นไปถากถางป่าปลูกข้าวปลูกพริกผลไม้และปลูกบ้านเรือนอยู่บนยอดเขาประมาณ30หลังคาเรือนจนเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้นมาและต่อมาทางการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่ขึ้นกับอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนั้นในสมัยนั้นประหลัดจางนิสัยสัตว์ชาวอำเภอเขานางบวชจังหวัดนครนายกมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกองทัพดูแลหัวเมืองด้านทิศบุรพาได้แก่ปราจีนบุรีนครนายกเป็นต้นท่านเคยผ่านสมรภูมิศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างโชคโชนท่านมีบุคลิกที่สง่างามสมชายชาตินักรบเมื่อเสร็จศึกสงครามท่านมักออกมาเยี่ยมเยือนนักรบไทยลูกหลานของท่านเสมอครั้งหนึ่งท่านได้ทราบข่าวว่าลูกน้องของท่านไปตั้งตัวเป็นโจรอยู่บนเขาใหญ่และเห็นลูกน้องถากถางป่าบนเขาใหญ่จนเตียนโล่งท่านก็เกิดความเสียใจท่านมีความสามารถในการปราบโจรผู้ร้ายและรู้จักภูมิประเทศในแถบนี้เป็นอย่างดีมีความชำนาญในการใช้ปืนบนหลังม้าเมื่อท่านเกษียณอายุราชการทางการจึงขอความร่วมมือให้ท่านช่วยเหลือราษฎรบ้านเมืองอีกครั้งในการทลายซ่องโจรบนเขาใหญ่ซึ่งมีอยู่5ก๊กสำคัญด้วยกันได้แก่เสือจันทร์เสือไซเสือบุญมีเสือสำอางและเสือสองพี่น้องคือเสือเย็นกับเสือล่าแต่ก็มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อท่านจึงนัดกลุ่มโจรเพื่อเจรจาณป่าหญ้าคาใกล้หนองขิงแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นปรากฏว่าหัวหน้าโจรกลุ่มนั้นถูกจับตายและท่านได้ชักชวนชาวบ้านที่บุกรุกพื้นป่าลงจากเขาใหญ่ท่านประหลัดจางเป็นผู้มีวิธีการที่แยบยลจนทำให้เสือก๊กต่างๆยอมรับนับถือและปฏิบัติตามเลิกราเป็นโจรกลับลงมาอย่างผืนราบมีอยู่ครั้งหนึ่งโจรสองพี่น้องเพียงพอพบหน้าท่านครั้งแรกเท่านั้นก็ลงจากหลังม้ามากราบและพูดคุยกับท่านจึงยอมบวชเรียนและต่อมามีอาชีพเป็นครูนับว่าท่านประหลัดจางเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ท่านได้รับแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นผู้เก็บค่าส่วยในพื้นที่นครนายกเนื่องจากขณะนั้นเมืองนครนายกเก็บค่าส่วยส่งหลวงน้อยลงทุกปีเพื่อให้เก็บส่วยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางราชการจึงสรรหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่นี้ด้วยเหตุนี้ท่านประหลัดจางจึงได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ดังกล่าวพอท่านเป็นผู้ที่มีฝีมือมีความซื่อสัตย์มีจิตใจอบอ้อมอารีกอบกับท่านเชี่ยวชาญในการรบเคยออกปฏิบัติหน้าที่เก็บส่วยส่งทางราชการท่านจึงมีม้าเป็นพาหนะแต่งกายด้วยชุดสีแดงมีปืนและดาบเป็นอาวุธประจำกายต่อมาท่านได้สิ้นชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าด้วยวัย75ปีชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งศาลเพียงตาไว้ที่ใต้ต้นกระบอกบนเขาใหญ่ใกล้โรงเรียนวัดหนองเคียมจังหวัดนครนายกโดยเรียกศาลนั้นว่าศาลเจ้าพ่อประหลัดจางต่อมาหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้มีการจัดตั้งป่าเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติได้เกิดนิมิตถึงเจ้าผู้คุ้มครองสรรพสัตว์และผืนป่าจึงได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่23ถนนธนรัตน์และได้อัญเชิญดวงวิญญาณของพ่อท่านมาสถิตไว้ที่นี้และขนานนามว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ถือว่าท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทุกปีในวันที่26มกราคมจะมีการบวงสรวงระลึกถึงคุณของท่านโดยเลือกเอาวันที่อัญเชิญดวงวิญญาณของท่านมาอยู่ที่ศาลใหม่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนเขาใหญ่มักจะแวะกราบไหว้อธิษฐานขอให้เดินทางปลอดภัยและขอโชคลาภจากท่านอยู่เสมอและมักจะสมความปรารถนาหรือใครเดินทางผ่านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มักจะบีบแตรเพื่อทำความเคารพทุกครั้งถิ่นสถิตของเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็มีอยู่ทั่วบริเวณป่าเขาใหญ่ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่รักษาป่าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นก็มักจะมากราบไหว้บูชาบนบานศาลกล่าวต่อศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่องค์นี้เสมอสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาในทางนั้น
ก็อย่าลืมแวะกราบไหว้และสักการะบูชาท่านด้วยนะครับ